มอ่ะก็ชัดอยู่นะว่าบำรุงปากจริงเออชัดเลยอ่ะไม่เหนอะเลยสวัสดีค่ะมาลองเครื่องสำอางกับหน้าสดกันอีกแล้วนะคะเป็นลิปออยล์ของอิปซ่าเป็นสีที่แปลกใหม่มากนะคะสำหรับแพลวคือในหมวดของลิปออยล์ลิปทินต่างๆเนี้ยแพลวจะไม่ค่อยมีสีโทนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอญาติเสิร์ชเพราะว่าอิปซ่าเป็นแบรนด์ที่แพลวแบบทับจิตทับใจด้านสกินแคร์เรื่องบำรุงผิวต่างๆเป็นอย่างมากคือใครที่ตามแพลวก็น่าจะรู้แหละแพลวชอบมากแต่ว่าแพลวยังไม่เคยลองพวกไลน์ที่เป็นเครื่องสำอางหรือว่าแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ใช่สกินแคร์ของเขาเลยนะคะอันนี้ก็เลยอยากรู้เนี่ยก็อ่านมาตรงนี้เลยเนาะลิปออยล์เนี่ยค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากขนมคลายร้อนของญี่ปุ่นที่ชื่อว่ามิซูอาเมะนะคะเป็นขนมเคลือบน้ำตาลก็ขอเดาว่าน่าจะเป็นแบบคอนเซปต์ตัวนี้น่าจะทาแล้วแวววาวเหมือนขนมเคลือบน้ำตาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเธอแอปพลิเคเตอร์มันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคือทุกคนตกใจใช่ป่ะว่าทำไมแพลตกใจที่ไม่มีกลิ่นเพราะว่าคิดว่าจะมีกลิ่นไง มาลองกันค่ะเดี๋ยวนะไม่ได้ตกใจสีเลยทุกคนตกใจสัมผัสมากมากเดี๋ยวนะขอลองคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้จังหวะที่เราเอาแอปพลิเคเตอร์ปาดลงปากไปอะทุกคนมันมีความนุ่มมากนุ่มมากจนในหัวคือแบบประมวลหนักมากว่าความนุ่มเนี้ยมันเกิดจากเนื้อผลิตภัณฑ์หรือว่า texture แบบของแอปพลิเคเตอร์นะคะแต่ว่าเขาเป็นไปทางลิปบำรุงเลยแหละอันเนี้ยทาแล้วไม่เห็นสีเลยค่ะเนี่ยคือเหมือนแค่เคลือบจริงๆอย่างอันนี้ของแพลวเป็นเบอร์อะไรนะเบอร์3 Crystal Sugar นะคะคือถ้าสีจากตัวหลอดอะซึ่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์นั่นแหละนี่จะออกเป็นโทนน้ำตาลแต่ว่าจังหวะที่ปาดไปอะไม่มีสีเลยมันเป็นเหมือนทำให้ปากเราทิ้นเป็นสีน้ำตาลเฉยๆแล้วมันรู้สึกนุ่มมากเลยทุกคนแพลวจะขอลองทาอีกรอบเนี่ยเห็นนะทุกคนเห็นว่าทุกคนเห็นว่ามันนุ่มอะพยายามจะทำให้ทุกคนได้รู้สึกเหมือนที่แพลวรู้สึกคือมันนุ่มเพราะว่าตัวแอปพลิเคเตอร์ข้างในมันเป็นยืดหยุ่นเห็นป่ะเนี่ยทางไงให้ทุกคนเห็นนะเนี่ยมันยืดหยุ่นจึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยแล้วคือตัวขนมันนะคะเนี่ยพอปาดไปแล้วโดนปากแล้วนุ่มมากมันเป็นเหมือนออยล์บำรุงปากมากกว่าที่จะเป็นเครื่องสำอางนะคะสำหรับแพลวคือพอเอานิ้วเกลี่ยก็เลยรู้สึกได้ว่าความนุ่มที่สัมผัสได้ตอนแรกอ่ะมันเกิดจากเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเราจะอธิบายให้ฟังยังไงว่า texture ของสิ่งที่เป็นของเหลวที่มันนุ่มอ่ะไม่มีคำอื่นเลยนอกจากความนุ่ม เราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเคลือบริมฝีปากเลยตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ใช่เคลือบแบบที่เหนอะหนานะทุกคนมันเป็นเคลือบที่ความรู้สึกเหมือนเราทาลิปบาล์มอะเหมือนเราทาลิปบำรุงที่มันไม่ได้หนุบหนับจนเกินไปอะสามารถทาแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันบำรุงปากได้ก็ชัดอยู่นะว่าบำรุงปากจริง คือก่อนที่จะมาลองเช้านี้พอปากค่อนข้างแห้งนะคะแล้ววนๆแล้วรู้สึกเลยว่ามันชุ่มชื้นอะมันไม่ได้แค่มันหรืออะไรนะมันชุ่มชื้นแต่ว่าอันเนี้ยเหมาะกับการที่จะเอาไป1คือทาเป็นเลเยอร์แรกเตรียมปากก่อนที่จะแต่งหน้าหรืออีกทีก็คือเอาไว้ทาเป็นท็อปโค้ทเลยค่ะแต่งปากแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทาปุ๊บไปตอนจบให้เขาเคลือบเงาๆไปด้วยแล้วก็บำรุงปากไปด้วยทุกคนระหว่างที่เราพูดตอนเนี้ยคือคลิปจริงๆออกไปน่าจะไม่กี่นาทีแต่ตอนเนี้ยแพลวถ่ายมาประมาณ8นาทีแล้วค่ะใน8นาทีเนี้ยปากมันเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะคือมันไม่ได้ดูเงาเพราะว่าแพลวทามันลงไปอะ texture ปากมันดีขึ้นเนี่ยทุกคนเห็นปะดีนะว่าไม่ได้เออชัดเลยอะอิปซ่าลิปออยล์อันนี้นะคะปากชุ่มฉ่ำได้ในเวลา9นาที8นาทีนี่คือแบบดีทุกคนคือแพลวถ่ายเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ไปนั่งทำงานนู่นนี่มาแล้วรู้สึกว่าต้องมาอัปเดตอ่ะอันนี้เวลาผ่านไปแบบหลายชั่วโมงมากแล้วนะคะเนี่ยนี่ทุกคนดูความชุ่มชื้นของเขาดินี่คือหลังจากที่แพลวถ่ายคลิปรอบแรกไปแพลวก็ไปนั่งทำงานดื่มน้ำดื่มกาแฟอะไรใดๆนะคะแต่เนี่ยปากไม่แห้งแล้วและสัมผัสตอนนี้มันดีมากทุกคนตอนนี้สัมผัสมันไม่เหนอะเลยแล้วก็งงมากว่าทำไมความชุ่มชื้นมันยังอยู่ทั้งที่แพลวดื่มน้ำดื่มกาแฟตลอดเวลาเลยนะคะหลังจากที่ปิดคลิปไปรอบแรกเห็นความชุ่มชื้นไหมเนี่ยงงดีจนงงคือเขาจะเป็นแบรนด์ที่ทำให้แพลวหยุดอวยสกินแคร์ของเขาไม่ได้เลยจริงๆ
ม่ได้เลยจริงๆค่ะแม้กระทั่งลิปแคร์ก็ยังต้องอวยอยากให้ทุกคนได้ลองอ่ะทำไงดีอ่ะทุกคนไปลองที่เคาน์เตอร์ได้ไหมคะไปลองจริงๆไปค่ะนี่นะคะไม่น่าจะต้องมาเปิดคลิปอีกรอบแล้วมั้งคือมันพรูฟมากๆแล้วอ่ะเนี่ยหลังจากนี้จะใช้น้องเขาทุกวันค่ะป้าย